กฎใจของพิธีกรรมการทำบุญประเภทนี้นะครับในที่ต่างๆก็มีเป็นจำนวนมากแต่ที่สำคัญในวัดที่โสภารามของเราก็เลยมีการจัดแจงทำบุญตลอดทั้ง12เดือนต่อเดือนนี้ไปก็จะเป็นบุญเข้ากองอีกครั้งหนึ่งเมื่อวานนี้ก็บุญมหาชาติพระเวสสันดรปารภในการให้ทานพระเวสสันดรเป็นการบำเพ็ญบารมีชาติเจริญชาติเด่นในเศรษฐชาติสุดท้ายได้มีการถวายทานทำบุญให้ทานตลอดทั้งวันวันนี้ก็เป็นการเสียเนื่องจากเมื่อวานครับมีการจัดวางตอนเช้าเป็นประจำทุกปีต่อจากนี้พระสงฆ์สามเณรจะได้ขึ้นสู่ศาลาการเรียนพิจารณาฉันพระทหารเช้าเสร็จเรียบร้อยก็ขอเรียนเชิญเจริญพรคณะญาติโยมที่มาร่วมกันในวันนี้ร่วมขบวนแห่พระพุทธรูปรอบหมู่บ้านรอบพระพุทธรูปรอบหมู่บ้านเรามีพระพุทธรูปพุทธปฏิมามีรูปเหมือนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อแล้วก็มีพระเถระผู้ใหญ่ซึ่งเป็นญาติเสด็จมีพระโกมลนาธรรมวิสุทธิ์หรือหลวงตาสมพรเป็นต้นต่อจากนั้นยังมีพระเถระอีกหลายรูปนั่นเองมาร่วมขบวนแห่ด้วยกันก็ขอเรียนเชิญเจริญพรพระสัทธาทุกท่านที่มาทำบุญแล้วในวันนี้น่าตั้งใจไม่มีร้านห่างไกลไปอยู่ร่วมงานด้วยกันจนจบก็ขอร่วมกันนะพร้อมหน้าขบวนแล้วก็แห่พระพุทธรูปรอบหมู่บ้านต่อจากนั้นนะครับแห่พระพุทธรูปราชวัดที่สุขวารามนั้นเป็นรอบก็จะให้คณะประธานได้ชมได้พักผ่อนทางคณะสงฆ์ท่านสุขาราการบริยานุสติในการถวายพระประธานเทศต่อจากนั้นท่านก็จะเป็นนะครับสงฆ์ท่านด้วยตรงนั้นมาเด็กพระคุณหลวงพ่อด้วยตรงนั้นพระเถระผู้ใหญ่ที่เป็นพระสิทธิ์พยานที่ติดด้วยเป็นการว่าเสด็จที่ดีซึ่งเป็นประเพณีที่ได้จัดมาเป็นประจำทุกปีในวัดพุทธโสภารามแห่งนี้ท่านทั้งหลายคงจะทราบดีว่าที่ได้มีอยู่ก็จะเป็นไปตามลำดับเช่นนี้ก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้มาศึกษาหรือมาดูประเพณีนั้นบ้างให้เหนียวบ้างหลายท่านอาจจะไม่เคยเห็นเหตุที่จะใจสะโพนหลายที่หลายแห่งหลายส่วนที่เขาจัดให้อย่างอลังการมาดูทางภาคอีสานมาดูทางจังหวัดอุบลราชธานีได้มีการจัดประเพณีอย่างนี้ให้สภาญาติโยมให้คณะลูกหลานที่ไปทำการทำงานใกล้ใกล้ใจได้มีความรื่นเริงบันเทิงใจในการมาร่วมประเพณีถวายน้ำสงฆ์แด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อเป็นประจำแล้วก็คณะสงฆ์ครับครูบาอาจารย์ครับสามเณรน้อยผู้น่ารักเสร็จแล้วก็มีมอญเชิญสุราการเรียนนะครับสามเณรน้อยตัวเล็กๆซึ่งบวชในโครงการฤดูร้อนนะครับตั้งแต่ต้นใจสาวเลยนะครับเข้าเป็นหน้าขาวอยู่ก็ประมาณเดือนอาทิตย์ก่อนจะได้เป็นสามเณรแสนยากลำบากเราเป็นสามเณรแล้วก็ได้เข้าฝึกเดินจงกรมนั่งสมาธิจะมีครูบาอาจารย์เป็นที่เลี้ยงช่วยดูแลก็ขออนุโมทนาและชื่นชมยินดีกันหน้าชื่นตาหวานกันได้รับบิณฑบาตพิเศษทำรักษาไว้ดีคือเราได้กันเดียวก็ได้พระอาจารย์ท่านต่างๆแล้วเราก็ถือเอาใส่ถุงหิ้วอย่างดีลดบาปพอดีแสดงว่าสามเณรรุ่นนี้เป็นสามเณรรุ่นพิเศษรุ่น200ปีรุ่น200ปีประกอบพิธีถวายทานในระดับต่อไปนั่งลงก็ได้ครับนั่งลงที่นี่แต่ว่าอย่างนั้นหายใจไม่ออกมามอบให้ลูกให้หลานไปเพื่อเป็นสิริมงคลดูนี้ไม่แน่กินขนมจากพระอาจารย์แต่ตอนนี้มีเด็กๆเข้ามารับขนมทุกวันพระโดยที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้เอาขนมนี้มาไว้แล้วก็เสกคาถาเข้าไปเพื่อจะให้ลูกหลานผู้มารับไป
จะได้อยู่ดีมีสุขเป็นลูกหลานของหลวงพ่อและท่านและหลายท่านในสถานที่นี้ก็คงจะได้มีบรรยากาศเช่นนี้เช่นเดียวกันได้นำดอกมาถึงกุฏิร่วมใจแม่พ่อถวายดอกไม้เพื่อเป็นเครื่องสักการะบูชาต่อจากนั้นก็จะมีหลักพระภิกษุหรือสามเณรได้ทำหน้าที่มอบขนมที่หลวงพ่ออธิษฐานจิตเสร็จวันแต่เรียบร้อยวางบนจานที่ใส่เอาไว้มาก็เห็นน้องๆน้องหนูตัวเล็กๆนี่ได้
ครั้งหน้าด้วยครับอย่าหาพยาบาทนะครับThank you.
Thank you.
ถวายพระราชทานเพลิงศพพระเดชพระคุณหลวงพ่อแล้วจะไม่จัดงานถวายน้ำสงฆ์ไม่ใช่นะปีหน้าวันที่16เมษายนก็ยังเป็นวันนัดหมายของศิษยานุศิษย์ลูกหลานในพระเดชพระคุณหลวงพ่อเราก็ยังมาเชิญกันมาพบกันเพื่อถวายน้ำสงฆ์แด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฉะนั้นปีนี้ถือว่าเป็นปีสุดท้ายที่เราถวายน้ำสงฆ์ในขณะที่สรีระสังขารพระเดชพระคุณหลวงพ่อยังอยู่ฉะนั้นเมื่อถวายน้ำสงฆ์รูปเหมือนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อแล้วก็ขอให้ทุกท่านขึ้นมากราบสรีระสังขารของพระเดชพระคุณหลวงพ่อทุกวันทุกโอกาสเราอาจจะขึ้นมากราบแล้วอาจจะเป็นอย่างนั้นแต่โอกาสนี้แต่วันนี้เป็นโอกาสพิเศษเป็นวันพิเศษเป็นวันรวมน้ำจิตรวมน้ำใจของคณะศิษยานุศิษย์ทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์ซึ่งทุกผู้ทุกคนต่างก็เตรียมจิตเตรียมใจเพื่อรอคอยวันนี้วันที่16เมษายนซึ่งทุกๆปีเราก็ได้มาถวายน้ำสงฆ์แด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อแต่ปีนี้ก็เป็นที่น่าเสียดายเป็นปีที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อไม่ได้อยู่ให้เราลูกศิษย์ลูกหาได้ส่งน้ำและถวายน้ำสงฆ์แล้วแต่ว่าก็ยังมีโอกาสเมื่อถวายน้ำสงฆ์เสร็จแล้วยังมีโอกาสได้ขึ้นมากราบได้ขึ้นมาไหว้สรีระสังขารของพระเดชพระคุณหลวงพ่อฉะนั้นขอให้ทุกท่านตั้งบกตั้งใจซึ่งจริงๆแล้วทุกท่านเขาตั้งบกตั้งใจเป็นเบื้องต้นบางท่านบางคนลางานยอมลางานยอมขาดงานเพื่อที่จะอยู่ในวันถวายน้ำสงฆ์วันนี้ซึ่งก็ต้องขออนุโมทนาในน้ำจิตน้ำใจซึ่งเมื่อถวายน้ำสงฆ์เสร็จแล้วก็ขอเชิญเดินขึ้นมาที่กุฏิสรณะภายในเพื่อขึ้นมาไหว้ขึ้นมายกมือไหว้ถ้าไม่สะดวกที่จะก้มลงกราบเราก็ยกมือไหว้สำรวมจิตถวายความเคารพแด่สรีระสังขารของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเมื่อเสร็จแล้วก็จึงเดินลงไปถวายน้ำสงฆ์พระเดชพระคุณครูบาอาจารย์พระเถระนุเถระเด้อภิกษุสามเณรก็วันนี้ถือว่าเราใจเย็นๆทำบุญตั้งอกตั้งใจมาแล้ววันนี้ครูบาอาจารย์เปิดโอกาสญาติโยมทุกคนเด้อจนกว่าจะทุกคนได้เข้าสงน้ำถวายน้ำสงรูปเหมือนพระเดชพระคุณหลวงพ่อพวกผู้ทุกคนแล้วเสร็จแล้วจึงจะประกอบพิธีถวายพระไตรจีวรแด่พระเถระศิษยานุศิษย์ทั้งสองโลกก็คือหลวงพ่อพระครูวิบูลย์กิจโกศลประธานศิษยานุศิษย์หลวงตาพระครูภาวนาธรรมวิสุทธิ์ซึ่งก็เป็นพระมหาเถระซึ่งเป็นที่เคารพสักการะท่านก็ยังคงอยู่เป็นร่มโพร่มไทรเป็นร่มใจให้แก่คณะศิษยานุศิษย์เหล่าศิษยานุศิษย์ในพระเดชพระคุณหลวงพ่อเมื่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อไม่อยู่แล้วแต่ว่าครูบาอาจารย์ศิษยานุศิษย์ผู้ใหญ่ท่านก็ยังอยู่เป็นที่เคารพเป็นที่สักการะหากแม้เราคิดถึงพระเดชพระคุณหลวงพ่อเราไม่ได้มาหรือว่ามาถึงสถานที่แห่งนี้แล้วได้พบหน้าเจอหน้าครูบาอาจารย์ที่เป็นศิษยานุศิษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นศิษยานุศิษย์ผู้ใหญ่ก็รู้สึกอบอุ่นใจเหมือนกับว่าหลวงพ่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อใหญ่ยังอยู่ฉะนั้นก็ขอให้ญาติโยมทุกๆคน
ทุกท่านเด้อตั้งอกตั้งใจแล้วก็ใจเย็นๆถึงแม้ว่าอากาศจะร้อนกดที่จะส่งน้ำดูเหมือนพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้เย็นใจและก็ขึ้นมากราบสรีระสังขารพระเดชพระคุณหลวงพ่อเสร็จแล้วก็เดินลงไปเพื่อส่งน้ำครูบาอาจารย์พระเถระพระเถระโดยมีหลวงพ่อครูวิโรจน์ติโกศลThank you.
ของมือผมอ่ะSo bad.